สวัสดีครับมีต้อนรับสู่ช่องแอชแนลนะครับผมกับพบกันครั้งการเรียนชั้นครับวันนี้เรามาเรียนชั้นนะครับร้องข้างกำแพงของเตตะวันนะครับผมที่ไปแขกรับเชิญให้กับแอร์พันธิลาเนาะอันนี้ก็เซอร์ไพรส์ไหมถามว่าก็เซอร์ไพรส์แต่ตอนแรกคิดว่าเตจะมาอะไรตอนอิงแต่อิงเป็นบิวกินไปแล้วอันนี้มันเป็นเตก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับผมว่าแต่ก็รอเขาแหละรอให้เขาได้มาออกรายการนี้นานแล้วคิดว่าสักวันหนึ่งก็ต้องถึงคิวเขาแหละคิวเขาแหละสุดท้ายก็ได้มาจนได้นะครับแล้วก็ตลกที่ว่าตอนที่มาอยู่หลังกำแพงอ่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าผ้ามันเป็นเงาไม่แล้วใส่เสื้อคลุมอยู่อ่ะแล้วเสื้อคลุมมันเลิกลงแล้วมันลงมาปุ๊บก็คือรู้เลยว่าตะวันเขาเห็นหัวก็คือใช่คือพี่ว่าคนบางคนอ่ะมันจะมีความยูนิของสรีระทรงผมแล้วก็รูปหน้าคอเคอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ที่มันตลกคือก็มีเขาคนเดียวที่คนอื่นเขาใส่หมวกกันเขาไม่ใช่หล่นหรอกมีคนเดียวเลยปกติก็ตามคิวนะแล้วเขาแบบไปโพสทวิตเตอร์บอกว่าเนี่ยตอนนั้นจังหวะนั้นคืออยากจะบอกให้ทีมงานเลยว่าผมขอถ่ายไปได้ไหมเอาหมวกใส่ก่อนไม่ทันแล้วล่ะเป็นตัวผ่านยานะจริงๆพอจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงว่านะมันก็จะเป็นคิวอย่างงี้ก็ต้องเฉลยให้คนอยู่นั่งหน้าอยู่แล้วไงแต่ก็ดันแบบหลุดออกมาก่อนเพราะมันต้องให้ดูแบบสุขใสใครนะใครนะแต่คือพอฟังเสียงเขาอ่ะถามว่าก็ใกล้ยากนะสำหรับคนอื่นที่ไม่ได้รู้จักเสียงเขามาก่อนแต่ถ้าคนที่ฟังเสียงเขาอยู่แล้วอ่ะคือนี่เองขึ้นมาก็คือรู้เลยว่าเป็นเขาจริงๆอ่ะถ้าเป็นคนเคยไปงานคอนเสิร์ตเขาหรือไปมีและเคยฟังเขาร้องเพลงอาจจะพอเดาได้หรือมีเขาสักหน่อยก็อาจจะเดาได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่เคยฟังก็ยากเลยว่ายากอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับกับ EP นี้ก็คือมันเป็นไฮไลท์นะครับผมว่าจะมีการมันจะมีช่วงพูดคุยกันแล้วก็เลยมาพูดคุยกันตรงนี้ให้ฟังก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันกับเพลงอยากเป็นคนนั้นของแอร์พันธิรานะครับผมจริงๆอ่ะความยากของการไปแข่งคืออะไรป่ะต้องตั้งใจร้องและจังหวะร้องก็ต้องฟังด้วยว่าเสียงใครรู้สึกกับเธอมากไปรู้สึกกับเธอทั้งใจแต่ก็รู้เป็นไปไม่ไดเดี๋ยวบอกเลิกลงเธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองนั้นถูกเก็บไว้ภายในยังไม่ทันร้องเลยทุกคนแล้วในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นเนี่ยถ้ารู้ก่อนตะวันมาก่อนนี่เสียงขึ้นรู้แต่ละหยดน้ำตาคนที่มาช่วยไปรอบนี้มีแม็กกอดไหมงานแล้วก็สิงงเพราะว่าผู้ไม่รู้ได้ไงรู้สึกกับเธอมากไปรู้สึกกับเธอทั้งใจแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้อยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักกันรู้ใจอยากเป็นคนนั้นคนที่เขาได้มีเธอข้างกายพี่อยู่ยังไม่รู้ใจพี่ยูเอจะงงอยู่อ่ะใช่เธอหันมองและสนใจไม่ใช่ใช่แต่ไม่รู้ต้องทำยังไงแต่จริงก็ไม่รู้นะว่าก็เสียแก้หรือว่าอะไรที่จริงว่าแบบเจอคนรู้จักเนี่ยหล่อเนี่ยหล่อน่ารักเชียวแอร์ตอบถูกคือแอร์ไงที่ว่าไม่สิงโตก็เป็นตะวันเพราะมันเหลือตกดาวเหลือกี่คนเพราะว่าคนไทยเล่นบ้านเหมือนกับว่าทางจูบเบสทิสแกนอยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักกันด้วยหัวใจอยากเป็นคนนั้นคนที่เขาได้มีเธอข้างกายพ่อให้ไปออกรายการเอกกี้ด้วยไงเพื่อเธอหันมองและสนใจ
ต่ไม่รู้ต้องทำยังไงไม่รู้ต้องทำแค่ไหนอยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักกันด้วยหัวใจอยากเป็นคนนั้นคนที่เขาได้มีสักครั้งกายอยากจะทำทุกทางเพื่อให้เธอหันมองและสนใจแต่ไม่รู้ต้องทำยังไงไม่รู้ต้องทำแค่ไหนเธอจะรักกันเต็มที่การถึงความรักหมดเลยกันที่ผมยากเพราะหัวจะไปหลุดมากคือต้องทำแค่ไหนเธอจะรักกันแล้วก็ชอบเขินกล้องเขินคนไม่หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ที่หรือช่องรายการที่เขาทำงานบ่อยๆทีมงานก็เป็นทีมงานเวิร์กพอยต์มูดเมนต์ที่แบบว่าจะมีความโลกมีความแบบว่าเขินๆอยู่รู้เลยว่าเขินเนี่ยและประเด็นคือปกติขึ้นเพลงคู่กันน่ะมันก็ต้องมีการซ้อมก่อนถูกป่ะแต่ว่าการขึ้นเวทีเนี่ยมันซ้อมด้วยกันไม่ได้ไงแต่ตอนพี่เขาชมว่าเสียงน้องเสียงนี้นะเขินตัวปิดอยู่คนเดียวเพราะปกติถ้าอยู่แก๊งเดียวกันนางจะเล่นมากกว่านี้ไงแต่นี่คือแบบว่าเป็นคนอื่นที่ต้องร่วมงานด้วยนางก็จะเป็นความนิ่งนิ่งเนอะอันนี้ตลกเลยด้วยแอร์เขาก็ดาวเพราะว่าเพิร์ลว่าคำใบ้มันดีด้วยแหละคือคำใบ้ของหนุ่ยดันได้บอกเขาบอกว่าใบ้ว่าเหมือนได้เบสคิสซีนซึ่งเบสคิสซีนเนี่ยก็คือคู่จิ้นหวานเขาแหละเพราะว่าคู่จิ้นชายหญิงเขาไม่มีเบสคิสซีนใช่ไหมแล้วแอร์เขาทำงานพวกสายข่าวอยู่แล้วสายบันเทิงแล้วเขาจะรู้ว่าอ่านคงอ่านข่าวเขาจะรู้ว่าใครได้เบสคิสซีนมันเบสคิสซีนมันตัดออกไปเยอะมากมันจะแบบเหลืออยู่ไม่กี่คู่ก็หรอกในประเทศไทยที่เคยได้เบสคิสซีนมาอย่างเงี้ยมันก็เหลือแบบได้อยู่เลยตัดช้อยเหลือแค่นี้แล้วพอดาวได้จากเสียงเพราะตัวเองก็ทำงานอยู่วงการมานานรู้จักคนเยอะไงแล้วเต้เขาก็ค่อนข้างใบออกไปตัวเขาด้วยแหละก็เลยแบบเออมันก็ใช่อะไรเงี้ยผิวคล้ำเหมือนก็มีคนบอกผิวคล้ำก็แบบตัดไปได้เยอะเลยผิวคล้ำอ่ะจริงหรือไม่กี่คนไม่รู้ว่ารอบน่าจะมีใครได้ไปเป็นตัวแทนอีกหรือเปล่าเนาะคิดว่าเด็ก GMM ยังไม่มาน่าจะมาเรื่อยๆที่ไม่ได้มาคิดว่าเด็ก GMM น่าจะได้มาอีกหลายคนนะเพราะเห็นมาแค่รีฐานนะที่ได้มาแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีคริสอะไรเงี้ยแต่คริสก็ไปอยู่ข้างหน้าคริสยังไม่เคยอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยเออก็เป็นได้อีกหลายคนต้องรอดูพีพียังไม่มาเลยรอพีพีเหมือนกันพี่ว่าสักพักนึงนะจะมาแต่ต้องเป็นคนที่พีพีเคยทำงานหรือว่าสนิทกันระดับนึงไงหรือว่าพี่หวานเจี๊ยบพี่เจี๊ยบข้างหน้าแล้วพี่อยู่ข้างหลังโอ้พี่หวานเจี๊ยบอยู่ข้างหลังหลายรอบเลยนะก็ไม่แน่นะเออก็ไม่แน่นะโอ้พี่หวานเจี๊ยบมาแต่คิดว่านะถ้าพีพีมาลองจริงๆอ่ะพี่หวานเจี๊ยบจำได้เออเหมือนตอนเหมือนอิงกับยูกิหน่อยคิดเขาคือจำได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะคนมันแบบคอนเนคกันมันสนิทกันแล้วมันแบบชอบเนาะมันจะมีความทรงจำเยอะแบบได้ยินนิดหน่อยอาจจะรู้แล้วเราเป็นใครใช่โอเคนี่ก็น่ารักมากนะครับผมแล้วก็ชอบตอนที่แบบว่าเขาเล่นทายกันต่อแล้วใบอ่ะแล้วคนต่อไปที่แบบเต้ต้องดูที่เต้ดูใส่ตาสั้นไงเพ่งอยู่นะคนอื่นเขากีการ์ดอะไรนี่ยังเพ่งอยู่ถ้าจะจับโป้ก็คือให้ดูที่เต้แหละตลกมากโอเคครับอันนี้น่ารักนะครับถ้าใครยังไม่เคยไปดูตัวเต็มได้นะครับกับร้องข้างกำแพงนะครับเทปนี้นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วติดตามผลงานน้องต่อไปแล้วก็ตามเราด้วยเหมือนกันกดติดตามที่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย